มาร์คสิสิวที่เกิดขึ้นตามรอยกดทับของหน้ากากอนามัยบนผิวหน้าพบได้ที่คางรอบปากสันจมูกแก้มหรือว่าใครใส่เฟซชิลก็ลามไปถึงหน้าผากด้วยรู้หรือไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นสิวภายใต้หน้ากากกว่า 80% มาสก์เน่มีได้หลายรูปแบบมีตั้งแต่แบบเม็ดเล็กๆ เป็นผื่นแดงๆคล้ายๆกับโลซาเชียไปจนถึงขนาดเม็ดใหญ่เป้งแบบซิสต์บางรายก็แพ้แมสก์ไปอีกมีตุ่มเล็กๆ เป็นผดขึ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็รอบใบหูคันอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ผิวของเราถูกเสียดสีและความอับชื้นที่อยู่ภายใต้หน้ากากอนามัยค่ะที่เราต้องใส่กันเป็นระยะเวลาหลายๆชั่วโมงต่อวันในยุค New Normal นี้ Morning 1 Minute เรื่องสุขภาพผิวๆใน1 นาที